มีปลาที่จะวิ่งกับปลาแล้ววัววัวนาฬิกาพิสดารจะหามาถวายพระทูตของนี้มันเป็นเรื่องทำให้พระเป็นบ้าปูนที่ปูนนั่นไหนเนี่ยนะขอดูขอดูดูบ้าเออมันร้อยเลยร้อยเลยร้อยเหลี่ยมร้อยสันพันคมประเภทมันตีตลาดหรือไม่มองไม่ทันนะไม่ได้คิดไม่ได้มองถ้ามองแล้วยังไงมันก็เจอกันนี่ไม่มองอะไรมาก็ตื่นเต้นเอามาอวดกันข้าได้นี่มาข้าได้นั่นมาแล้วอวดกันแล้วข้าก็ไปหานั่นมาอวดอีกละข้าก็ไปหาอันนี้มาอวดอีกหาแต่นั่นมาอวดมาอวดอวดบ้ากันโลกนั้นนี่คิดมากว่ามันถึงทุเรศนั่นอดคิดไม่ได้ด้วยเมื่อคิดได้เหตุผลออกมาแล้วอดทุเรศไม่ได้ด้วยนี่เขาดูกับวันนี้โทรศัพท์หรือวิทยุมือถือโทรศัพท์มือถือนี่ก็กวนวัดกวนวาดูเราดูไปแล้วกันมันเป็นพวกนักพระนักธุรกิจนักธุรการหมดบ้างหมดนี่ถ้าผู้คิดอ่านไปตรงแล้วจะไม่ให้เข้ามาเป็นอันขาดถ้าเราประกาศตื่นแล้วนี่ตรงวัดหัวทองปั้นนี่ก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือวิทยุมือถือเลยโทรศัพท์มือถือเรื่องที่เราไม่การให้ความสะดวกทุกอย่างทุกอย่างเปิดทางโล่งให้โล่งให้โล่งเรื่องอัดเรื่องทำแล้วปิดกั้นปิดกั้นปิดกั้นอะไรเนี่ยในขณะเดียวกันดูเอาดังนั้นเองเวลานี้เรื่องที่เราเปิดทางที่เราเปิดทางปิดกั้นทางธรรมทางที่จะรู้เนื้อรู้ตัวนี้ปิดกั้นไว้ปิดกั้นไว้ทางที่จะลืมเนื้อลืมตัวนี้เปิดโล่งทางที่จะรู้เมื่อรู้ตัวไม่ปิดกั้นปิดกั้นมาวิ่งวิปปุจารกับพระธรรมฐานเราธรรมฐานมือถือเราคิดว่าเธอจะบอกว่ากรรมฐานมือถืออย่างนั้นหรือไม่ครับเขารู้มันจะผิดมันไหมหลวงตาผิดบ้างไม่พูดมันก็ผิดไปใหม่เราค่อยดูไปแล้วกันเรามีวิตกวิจารเรื่องของวิตกวิจารก็เรื่องวิทยุแล้วก็เทวทัศน์วีดีโอแล้วเข้ามาเนี่ยมือถือนี่มือยิ่งยึดรับนี่โอ้ทุเรศจริงนะใครจะคิดนั้นว่ามันเป็นมีได้มีเสียไหมพระเราคือไม่คิดนะเรื่องโลกเขาเป็นอย่างหนึ่งเราไม่ว่าเนี่ยเรื่องโลกเป็นโลกเรื่องธรรมต้องเป็นธรรมด้วยอันนี้ธรรมจะเป็นธรรมหรือไม่ที่สำคัญตรงนี้รู้จะเป็นบ้ากับโลกเขานั่นถ้าธรรมเป็นธรรมแล้วพระก็เป็นพระโยมก็เป็นโยมถ้าธรรมเป็นโลกแล้วพระกับโยมก็ไม่ผิดกันนะนี่กำลังวิตกเรื่องมือถือหนึ่งอย่างนี้เขาเล่าวิโกตอนไหนผมมัดติดคอเลยตอนฉันหันไปมัดติดคอติดเอวอยู่นี่โอ้คุณเรื่องนะมันเอาแต่เรื่องแต่ราข้างนอกมาเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นผู้เป็นไปเผาไหม้อยู่ภายในไม่เอาทำกันครับเป็นผู้พึ่งเป็นผู้กายเป็นผู้คิดผู้อ่านบ้างเลยนี่เองมันก็งงว่างอ่ะพวกนี้เราจะหนีผู้ใดนะคือพูดตามหลักธรรมชาติธรรมชาติหลักธรรมชาติของสิ่งนี้คือว่ามันละเอียดอ่อนมากที่สุดจนกว่าที่เราจะคิดได้เห็นโทษของมันได้แม้นิดหนึ่งมันคิดไม่ได้มันเห็นไม่ได้มันจึงสนุกกล่อมมีผู้ที่ท่านเหนือพวกเรามีนั่นนั่นแหละผู้เป็นศาสดาสอนโลกท่านเห็นหมดในสิ่งที่โลกทั้งหลายไม่รู้ตัวเลย
ท่านมองเห็นหมดเลยอันไหนประเภทไหนมีโทษยังไงประเภทไหนมีโทษยังไงยังไงเพราะท่านถึงระวังยาแก้ลงมายาแก้กันคือธรรมะธรรมโอสถฟังดูธรรมโอสถเอาธรรมเป็นยาแก้เหมือนคนไข้ก็ต้องมียาแก้คนไข้ไม่มียาแก้ตายหมอเป็นผู้นำยามาแก้หมอก็เรียนปริญญาไม่ใช่หมอทวนก็แก้กันได้ทางนั้นอันนี้หมอก็พระพุทธเจ้าจะว่าปริญญาไหนนั่นแหละหมอเอกไม่มีสิ่งใดเป็นคู่แข่งไม่มีใครเป็นคู่แข่งตามแต่โลกธาตุนี้ไม่มีว่างั้นมีอันเดียวเท่านั้นทำไมจึงต้องมีอันเดียวธรรมชาติอันนี้ไม่อยู่แต่ไม่อยู่กับโรคนี่โรคข้าวเศร้าไม่ได้เข้าไม่ถึงความรู้นี่เหนือโรคอีกด้วยนั่นฟังดิความรู้ที่เหนือโรคนี่แหละมองดูโรคมันมองได้ชัดเจนยิ่งกว่าที่โลกจะมองทำทำมองที่โลกมองได้ชัดเจนมากสำหรับท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงแล้วท่านมองได้ชัดเจนมากทีเดียวทั้งที่พวกเราไม่เห็นหลับหูหลับตามองทั้งนี้พวกเราทั้งหลายหลับหูหลับตามองพระพุทธเจ้าลืมตามองเห็นหมดเลยที่โลกวิถีโลกวิถีให้มันเป็นหัวใจใดเท่านั้นเท่านั้นมันจะกราบพระพุทธเจ้าทันทีเลยความรู้อันนี้มันใช่ความรู้ธรรมดาของโลกของสารที่จะรู้ได้เห็นได้นั่นเป็นความรู้ของสุภิสัยของโลกผู้มีกิเลสที่จะรู้ได้เห็นได้งานออกทันทีเลยมาท่านเอาความรู้นั่นล่ะมาแจ้งให้สัตว์ทั้งหลายรู้ที่เมื่อต้องอยู่ไม่รู้เมื่อรู้ตัวเลยท่านเอานั่นมาแจ้งออกแจ้งออกแจ้งออกผู้ที่รู้เมื่อรู้ตัวก็ดีดออกดีดออกผู้ไม่รู้ก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปว่ามานี่ยังว่าเท่าแก่มาเท่าไรวะยิ่งเป็นห่วงมากนะครับต้องคำพูดคำใดที่พูดแล้วขอให้จับไว้ให้ดีนะวะนี่ไม่ได้โกหกโลกว่างั้นเลยนะตัวต้นหนูก็ตามเถอะไม่โกหกโลกนะครับพูดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเมตตาสงสารจะดุจะด่าจะเด็ดขนาดไหนมีแต่ความสงสารเข้าอยู่ในนั้นหมดไม่มีกิเลสตัวไหนที่อาจร่วมเข้ามาอยู่ในนั้นได้วะว่างี้เลยนะอัศจรรย์จริงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าไม่ได้อัศจรรย์ธรรมดาหรอกถึงออกอุทานออกอุทานไม่ลดไม่ละนะออกอยู่ตลอดโอ้โหพระพุทธเจ้าคือมีพระองค์เดียวตอนนี้ไม่มีใครบอกใครสอนเลยทำไมโผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาแล้วกระจายลงมาดูพวกเราทั้งหลายสอนจนแทบเป็นแทบตายมันยังไม่ได้หน้าได้หลังสิ่งที่เป็นไทยก็เห็นอยู่รู้อยู่มีอยู่กับตัวของทุกคนแต่เจ้าของไม่เห็นนั่นสิสิ่งที่เป็นไทยมันมีอยู่กับตัวทุกคนไม่ได้เว้นแต่มันไม่เห็นใช่ไหมนั่นตามมาไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเราพระพุทธเจ้าเห็นละได้ด้วยสังหารมันได้ด้วยพวกเราไม่เห็นด้วยให้มันสังหารตัวตลอดเวลาด้วยเออมันต่างกันอย่างนั้นเนาะโอ้โหขึ้นอุทานด้วยพระพุทธเจ้าสดร้อนๆเหมือนอยู่กับตรงหน้าเรานี่นะพระโอวาทคำใดที่ออกมานั้นออกเหมือนยังออกจากพระโอษฐ์เหมือนพระองค์ประคับอยู่นั่นตลอดนะสดร้อนขนาดนั้นศาสนานะแต่กิเลสมันทำให้จืดให้จางให้เราหมดจนลงชืดไปเลยจืดจนชืดไปหมดกิเลสมันกดทำนะมันเหยียบย่ำทำไปอย่างนั้นเวลานี้กำลังอำนาจเหล่านี้กำลังเหยียบย่ำทำลายลงให้สูดให้ชื่อลงไปทำจนไม่มีเหลือมีผู้ใดที่จะมาสอนทำอาจทำมันก็เท่ากับเอาฝ่ามือมากั้นมหาสมุทรไม่ให้มันหรือกั้นคลื่นมหาสมุทรนั่นเองหรือกั้นไม่ให้มันมีคลื่นได้หรือความที่คลื่นมหาสมุทรก็ฝ่ามือทำของผู้ที่จะรู้แค่รู้จริงที่จะมาสอนโลกมีสักกี่รายน่ะว่างั้นเลยนะมันจะทัดทานกันถ้ามีผู้รู้นั่นผู้เห็นดัง
พระพุทธเจ้าคือจิตบริสุทธิ์พุทโธมารู้มาเห็นอย่างชัดเจนจนตัวแล้วเอาจุดนั้นมีองค์จุดนั้นมีองค์จุดนี้มีองค์ตะกะจายมันออกกว้างขวางมากมายมันจะไม่ติดกันอันตื้อเหมือนอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ผู้สอนน่ะสำคัญมากนะพระสอนสอนไม่ได้สอนแบบที่เอาตามตำหนักตำรามาเล่ากันสู่กันฟังนี่นะสอนออกมาได้เห็นแล้วรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างดึงออกมามันก็กล้าหาญนะที่ทานใจอยู่ใครไม่รู้เราเห็นอยู่นี่นะใครไม่รู้เรารู้อยู่ใครไม่เห็นเราเห็นอยู่นี่นะนั่นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแหละสอนโลกใครไม่เห็นก็ตามพระพุทธเจ้าเห็นหมดรู้หมดอยู่ตรงนั้นตลอดตลอดสัพพัญญูสัพพัญญูจะว่าไงรู้สิ่งทั้งปวงรู้หมดรู้หมดมันตั้งกันอย่างนั้นนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าต้องสอนโลกให้เราหลุดพ้นจากตาข่ายหนาแน่นของมันครอบหรือภูเขากำแพงกี่ชั้นมันครอบหัวไว้ผู้จะมาลากเอาได้ลากเอาได้มากขนาดไหนแต่ละพระองค์นี่ที่หลุดพ้นไปตามพระองค์ไม่หลุดพ้นก็หนุนขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งการได้ยินได้ฟังการสร้างตัวงานความดีด้วยวิธีการต่างๆเราเป็นเครื่องหนุนขึ้นมาแล้วองค์นี้มาก็หนุนขึ้นมาองค์นั้นมาหนุนมาเนี่ยถ้าอยู่มีชีวิตอยู่นี่ก็ตามคราวนั้นตามคราวนี้หนุนขึ้นไปนั่นมันหนุนมีตลอดเวลาเราทำแท้เป็นยังไงเนี่ยเราเรียกว่าทำคู่บ้านคู่เมืองศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารคู่ศาสนาคู่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์พุทโธและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละศาสนาคู่โลกคู่สงสารคือศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ว่าตรัสรู้นอกเมื่อไรพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นั่งสมาธิตลอดนะเพราะเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันกับขึ้นมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมนี่มาตัดขึ้นนี่ไม่ให้มันรุนแรงเกินไปสัตว์ทั้งหลายจะชิบหายจะหมดให้มีเกาะมีดอนบ้างพอได้สัตว์ได้อยู่ได้อาศัยบ้างนั่นแหละคือทำนี่อยู่ก็นี่อยู่ก็จุดใดนั่นแหละจุดดอนหรือว่าเกาะให้ความปลอดภัยอยู่ที่นั่นถ้ามันมีแล้วแหลกหมดเลยใครว่าใครเก่งความรู้ที่ไหนก็มีแต่ความรู้ที่ขี้เหร่ต้องติดให้ทางนั้นนี่นะไม่ใช่ทำติดให้นี่นะความรู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นกิเลสจึงใช่เลยอย่างคล่องตัวสำหรับบุคคลที่มีความรู้มากรู้ตามแถวของกิเลสมันก็ใช่อย่างคล่องตัวเลยการศึกษาไม่ค่อยทำอะไรมากนะความเสียหายก็ไม่มีมากอะไรนักหรอกผู้ที่รู้จะเก่งๆรู้มากๆเฮ้ยมันทำลายมากเวลานี้นั่นเห็นไหมเครื่องมือของกิเลสเรียนมาเท่าไรเป็นเครื่องมือกิเลสทำตัวว่ารู้ว่าหลักนักศาสตร์ตลาดแหลมคมเนี่ยอะไรเราก็มาอวดหมดที่เรียกกำชับอวดเสมอนะอวดเลยอวดแล้วก็เหยียบกันลงไปเลยดูถูกเหยียดหยามกันทั้งข้างหนึ่งตัวตัวสองก็เป็นอย่างนั้นละแต่ขอเรามองดูตัวสิมองดูแต่คนอื่นเห็นเขาเป็นหนูไปเห็นตัวเป็นราชสีไปสิมองดูมันก็รู้เหมือนกันนั่นแหละคนเราถ้าทำบุญแล้วสอนให้มองตัวเองนี่นะให้ย้อนถอดมองตัวนี้แล้วก็กระจายไปข้างนอกมันก็ทั่วถึงก็เป็นอย่างนั้นตัวเองก็มองข้างนอกก็มองข้างในก็มองมันก็กระจายไปถึงทั่วถึงมีวาสนาเรามีนะเกิดมาพบพุทธศาสนาอย่าลืมเมื่อลงตัวทำบุญแล้วสอนอะไรอย่าจะเห็นว่าเป็นของมันสำคัญนะนั่นละองค์สำคัญมากที่สุดคือธรรมที่จะแก้ทุกข์ได้มีธรรมเท่านั้นดังนั้นแก้ไม่ได้เลยมันมีอะไรแก้ที่เราไม่กลัวอะไรกลัวธรรมอย่างเดียวเท่านั้นในสามเดือนโลกธาตุที่เรากลัวจะทำเพราะธรรมตัวปราบที่เรามามากกว่ามากแล้วเมื่อเราทำอ่านตัวลงกับตัวไม่มีผู้รู้ปุ้นขึ้นมาทำลายที่เหลือสิก็ยกว่าทำอ่านตัวลงเพราะรู้ที่สามารถอ่านตัวไม่มีลดลงน้อยลงไปน้อยลงไปไม่มีต่อไปก็เป็นบริวารของกิเลสหมดเลยนั่นสว่างที่มันก็เหยียบหัวแหลกเหมือนที่ไม่มีใครเหนือมันได้หรอกถ้ามันเหนือมันได้แล้วเหยียบใครก็ตามเหยียบท่านไม่ได้องค์นั้นท่านผู้สิ้นนั่นแล้วเหยียบท่านไม่ได้ฮะนะมันมีเกาะมีดอนอยู่ที่เหยียบไม่ได้มีอยู่นั่นดูพระเจ้าของมันร้อนไปตรงนี้แหละยาไปมองดูโลกดูสงสารจนเกินเหตุเกินผลเวลานี้เป็นบ้ากันเพราะอันนี้เองมันถึงเราฆ่ากันดิบกันดิ้นนั่งหนาบ้านในเมืองใดเหมือนกันบ้านนอกเมืองใดที่ไหนเหมือนกันประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศไหนมันเหมือนกับรวมจำมันขังนักโทษรู้ไหมฟังให้ชัดนะประเทศไหนทวีปใด
ถ้าไปอยู่ไหนว่าวิเศษวิสูอะไรมาอวดปัญหาอะไรมันก็เหมือนกับเรือนจำอยู่ในที่นั้นนั่นเองประเทศนั้นเรือนจำนั้นเรือนจำนั้นเป็นที่ขังคุกนะเป็นเรือนจำเป็นตารางขังนักโทษกิเลสเป็นนายคุมนักโทษรู้ไหมท่านล่ะมาอยู่ที่ไหนที่ไหนกิเลสครอบอยู่ในหัวใจหัวใจนั้นจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่ติดไม่ดีดไม่ดิ้นไม่พิจารณากำจัดตรงนี้ให้พอสงบตัวพออยู่ได้แล้วยังไงก็จมมนุษย์เราเขาจะอวดนะครับอวดแล้วนี่ก็เรื่องของกิเลสโดยตรงแล้ว 100% ดูหัวใจเจ้าของเลยแก้ตรงนี้ขร้อนเจ้าของเย็นมันยังพอทำนาพอจะสู้ฟัดหย่อนกันต่อไปได้แล้วช่วยคนอื่นได้บ้างพอประมาณนะถ้าเขาก็ร้อนเราก็ร้อนเขาเป็นไฟเราเป็นไฟใครช่วยเขาได้ล่ะไม่มีใครช่วยเขาได้ล่ะมันมีผู้ช่วยกันได้บ้างที่โลกเรานี่พระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้นี่องค์ปัจจุบันก็ตรงนี้ราชพัฒกรรมนี่ก็มีอีกพระญาติแม่ไตรมาองค์หนึ่งนี่แหละพัฒกรรมจากกัดนี้ไปหากัดนั่นอีกแล้วไปว่างเรียนตรงนี้จัดเป็นคืนเป็นไปอีกแล้วตรงนั้นน้ำยังไม่มาหรือยายังไม่มาหมอยังไม่มาว่างั้นเถอะที่นี่โรคมันกำเริบรุนแรงที่โรคมันไม่ได้ขาดว่าขาดตอนมันมีตัวคอยจะหนุนขึ้นเรื่อยๆควรยามีขาดว่าขาดตอนหมอมีขาดว่าขาดตอนแต่คนไข้มันไม่ขาดมันกินแต่ของแสลงเลยสิมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละตนมันจมคนไข้ตายมากตอนนั้นร่างนั้นเถอะตอนหมอไม่มียาไม่มีเนี่ยคนไข้ตายมากพอหมอมาหมอมียามีก็มาก็ค่อยระงับกันไปแบบกันไประงับกันไปนะมันเมื่อทำมีผู้นำทำมาสั่งสอนโลกมีทำมีนั่นละโลกค่อยร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาพอมองเห็นฟ้าเห็นหมอกมองเห็นดีเห็นชั่วมองเห็นดีเห็นบาปทั้งที่มันมีมาดั้งเดิมเลยมันมองไม่เห็นมันไม่เชื่อนี่เลยไม่ให้เชื่อว่าง่ายเอาอย่างนั้นเลยนี่ก็ยิ่งเข้าใจอะไรก็ยิ่งเป็นห่วงมากเทศจึงมักจะเด็ดเผ็ดร้อนขึ้นเรื่อยตายแล้วจะไม่มีใครสอนนี่นะไม่ใช่อวดเจ้าของเลยนะท่านเหล่านั้นท่านก็เกรงอกเกรงใจประชาชนญาติโยมเกรงอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะหลวงตาวัวหลวงตาผีบ้าไม่เกรงหัวขึ้นเที่ยวกิเลสทุกฟาดหมดทั้งโคตรมันเลยว่างั้นมายกมาโคตรกิเลสนี่จะคุณเอามันม้วนเสือหมดว่างี้เลยนะใครจะว่าบ้าก็บ้าสิบ้าอย่างนี้เป็นเราไปนะเอาละพอสรุปลงตอนบ้าแล้วก็ไปนรกมันยิ่งเดือดคลั่งไม่มีวันมีคืนไม่มีคำว่าปิดโรงงานของนรกเผาสัตว์ยิ่งเดือดคลั่งแล้วสัตว์ยิ่งอาดยิ่งหานยิ่งดีดยิ่งดิ้นพากันบืนลงนรกนี่สิที่มันน่าทุเรศมากยิ่งนับวันกล้าหานขึ้นต่างคนต่างสมัครแย่งชิงกันลงนรกเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากนะด้วยความชั่วช้าละโมบความคึกความขนองของเจ้านั้นแหละอันสำคัญนี่เป็นกรรมสุดท้ายเทศวันนี้เท่านั้นแหละพอ